กีตาเมคินค่ะสวัสดีค่ะดิฉันอรยาสุวิเศษศักดิ์ค่ะวันนี้สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยนำท่านผู้ชมเข้าสู่การถ่ายทอดสดมิติใหม่การศึกษาเดินหน้าประเทศไทยนะคะซึ่งกระทรวงศึกษาธิการจัดขึ้นนะคะระหว่างวันที่21ถึง22พฤษภาคม2558นะคะตั้งแต่เวลา9นาฬิกาถึง17นาฬิกานะคะภายในบริเวณกระทรวงศึกษาธิการนี่เองเพื่อเป็นการนำเสนอผลสำเร็จในการดำเนินงานด้านการพัฒนาการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการค่ะซึ่งวันนี้นะคะท่านนายกรัฐมนตรีพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีเปิดงานพร้อมกับจะร่วมเดินชมนิทรรศการภายในงานด้วยค่ะค่ะซึ่งนิทรรศการที่จัดขึ้นในวันนี้นะคะก็เป็นการจัดงานของหน่วยงานนะคะต่างๆในสังกัดของกระทรวงศึกษาธิการนะคะมีทั้งหมด9โซนด้วยกันค่ะไม่ว่าจะเป็นนะคะโซนแรกการพัฒนาคุณลักษณะผู้เรียนและการแก้ไขปัญหาการอ่านออกเขียนได้นะคะโดยมีนิทรรศการการอธิบายและยุทธศาสตร์ขับเคลื่อนค่านิยม12ประการด้วยนะคะโซนที่2ค่ะการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียนนะคะเนื่องจากว่าปีนี้นะคะปี2558เป็นปีที่นะคะประเทศไทยแล้วก็ประเทศสมาชิกอาเซียนจะร่วมกันเปิดประชาคมอาเซียนแล้วนะคะนอกจากนี้ค่ะโซนที่3เป็นการพัฒนาวิชาชีพเพื่อการศึกษาค่ะโซนที่4การพัฒนาคุณภาพการศึกษาผ่านระบบเทคโนโลยีการศึกษาผ่านทางไกลโซนที่5นะคะการขยายโอกาสทางการศึกษาแก้ไขปัญหาความเหลื่อมล้ำและยังมีโซนต่างๆอีกมากมายถึง9โซนด้วยกันนะคะซึ่งอีกสักครู่นึงท่านนายกรัฐมนตรีจะได้เยี่ยมชมนิทรรศการต่างๆทั้ง9โซนนี้ด้วยค่ะและนอกจากนี้ยังมีการสัมมนาวิชาการด้วยนะคะใน2วันนี้ด้วยนะคะขอเชิญชวนคุณผู้ชมมาร่วมงานกันได้ค่ะค่ะช่วงนี้นะคะขอนำท่านชมเข้าสู่บรรยากาศของงานกันเลยค่ะเชิญชมค่ะค่ะคุณผู้ชมคะขณะนี้ได้เดินทางมาถึงบริเวณของการจัดงานที่กระทรวงศึกษาธิการแล้วนะคะโดยได้สักการะพระพุทธรูปณศาลาองค์พระกระทรวงศึกษาธิการค่ะอีกสักครู่นึงนะคะท่านจะได้เดินมาในที่ประชุมแห่งนี้นะคะเพื่อทำพิธีเปิดนะคะเปิดงานมิติใหม่การศึกษาเดินหน้าประเทศไทยด้วยนะคะซึ่งนอกจากพิธีเปิดในวันนี้ค่ะท่านนายกรัฐมนตรีก็จะได้เยี่ยมชมนะคะการจัดเทศกาลทั้ง9โซนด้วยนะคะเป็นการจัดเทศกาลที่จัดขึ้นภายใต้สังกัดกระทรวงศึกษาธิการค่ะภายในงานนะคะมีการจัดแสดงนิทรรศการมีการเสวนาทางวิชาการนะคะมีการแสดงแล้วก็การสาธิตเกี่ยวกับการดำเนินงานในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาพัฒนาคุณภาพผู้เรียนพัฒนาคุณภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาภายในเต็นท์ปรับอากาศนะคะการจัดงานในครั้งนี้นะคะสำหรับการจัดงานในครั้งนี้จะทำให้ทุกท่านได้ทราบว่าการศึกษาของไทยนั้นจะเดินหน้าต่อไปอย่างไรค่ะซึ่งวันนี้นะคะมี9โซนนิทรรศการด้วยกันนะคะโซนแรกเป็นการพัฒนาคุณลักษณะผู้เรียนและการแก้ปัญหาการอ่านออกเขียนได้นะคะมีนิทรรศการการอธิบายและก็ยุทธศาสตร์การขับเคลื่อนค่านิยม12ประการการศึกษาเพื่อสร้างพลเมืองในระบอบประชาธิปไตยโครงการและกิจกรรมจากหน่วยงานต่างๆค่ะเช่นค่ายเยาวชนคนรุ่นใหม่ใฝ่ค่านิยมโรงเรียนสุจริตนะคะหรือว่าโปรเจกต์ซิติเซนแล้วก็ค่ายอาชีวศึกษาค่ะวันนี้นะคะเราได้รับเกียรตินะคะจากคุณชอบพกาวิริมานนท์ด้วยนะคะพิธีกรนะคะทางด้านของงานโทรทัศน์ได้ให้เกียรติมาร่วมบรรยายกับเราในวันนี้นะคะในการถ่ายทอดสดพิธีเปิดงานมิติใหม่การศึกษาเดินหน้าประเทศไทยด้วยค่ะมันควรจะเป็นยังไงแต่ลูกก็ต้องดูความหมายว่าเอ๊ะอะไรเนี่ยรักชาติรักยังไงศาสนารักยังไงซึ่งตอนนี้ท่านนายกก็ได้เยี่ยมชมเทศกาลทางด้านนอกด้วยนะคะรู้หมดแต่มันขาดตรงไหนเอาดูทำอย่างไรขณะนี้นะคะท่านนายกรัฐมนตรีได้กำลังชมอยู่ในส่วนของนิทรรศการโซนที่1ค่ะซึ่งนิทรรศการโซนนี้เนี่ยนะคะก็ว่าด้วยเรื่องของการพัฒนาคุณลักษณะของผู้เรียนนะคะเพื่อให้เยาวชนไทยนั้นเป็นเยาวชนที่มีคุณภาพและเดินหน้าไปสู่เยาวชนที่จะเป็นพลังในการขับเคลื่อนปฏิรูปประเทศไทยในเชิงของการพัฒนาประชาธิปไตยนะคะด้วยค่านิยม12ประการขณะนี้เด็กๆ กำลังแสดงค่ะอันนี้เรียกว่าคับซองค่ะเป็นการแสดงของเด็กๆนะคะซึ่งนำเอาเนื้อหาในขั้นยม12ประการนั้นมาร้องเป็นเพลงค่ะ
แต่ถ้าทางจะออกนะครับท่านชวนขณะนี้นะคะท่านนายกกำลังดูในส่วนรายละเอียดของส่วนที่หนึ่งที่ว่าด้วยเรื่องของการแก้ปัญหาการอ่านออกเขียนได้นะคะซึ่งถือว่าเป็นผลงานที่โดดเด่นมากค่ะเพราะว่าปัญหาการอ่านออกเขียนได้นั้นสามารถแก้ไขได้โดยใช้ศาสตร์ที่เรียกว่า brain based learning นะคะซึ่งผู้รับผิดชอบในโซนนี้ก็คือดร.กมลรอดคล้ายเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานค่ะค่ะซึ่งการทำงานระยะ6เดือนที่ผ่านมานะคะทางรัฐบาลก็ได้มีการกำหนดยุทธศาสตร์ด้วยกับเพื่อนค่านิยมหลักนะคะของคนไทย10ประการสู่การปฏิบัตินะคะนอกจากในเรื่องของนโยบายที่จะให้นักเรียนนะคะสามารถที่จะอ่านออกเขียนได้ด้วยนะคะนอกจากนี้ค่ะโซนต่อไปนะคะจะเป็นโซนของการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียนด้วยนะคะโดยมีนิทรรศการด้านการภาษาอังกฤษค่ะภาษาอาเซียนและภาษาโลกในส่วนของการแสดงจะนำเสนอนะคะในเรื่องของงานต่างๆที่เกี่ยวกับอาเซียนการโชว์ผู้ภาษาอังกฤษสดแล้วก็หัวข้อที่จับสลากได้แล้วก็โชว์ความสามารถทางภาษาของนักเรียนอาชีวะด้วยค่ะว่าเรื่องของการพัฒนาภาษาเนี่ยนะคะในโซนของส่วนของโซนที่2นี้นะคะท่านได้ให้แนวคิดสำคัญเอาไว้เลยล่ะค่ะว่าเป็นการเสริมสร้างความเข้าใจใฝ่รู้ภาษาพัฒนาความสัมพันธ์เท่าทันเทคโนโลยีและสารสามัคคีอาเซียนนะคะเพราะว่าในเรื่องของภาษาต่างประเทศนี้นะคะมีนัยยะสำคัญค่ะทางกระทรวงศึกษาธิการได้ให้ความสำคัญกับการพัฒนากระบวนการเรียนการสอนนะคะเพื่อที่จะสอนภาษาอังกฤษภาษาอาเซียนและภาษาอื่นๆในการติดต่อธุรกิจในโลกนี้ค่ะซึ่งนิทรรศการที่ว่านี้นะคะจะจัดแสดงในส่วนของภาษาอังกฤษซึ่งแยกออกเป็นทั้งภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารนะคะและภาษาอังกฤษเพื่ออาชีพค่ะคราวนี้การที่เราจะไปทำงานกับเขาเนี่ยเราต้องรู้ภาษาเขาไม่งั้นเราก็ต้องเป็นคนใช้แรงงานด้วยแรงอ่ะนะเพราะผมอยากให้คนไทยเนี่ยขึ้นไปอยู่ในอัพเกรดเป็นส่วนที่เป็นหัวหน้างานเป็นอะไรต่างเนี้ยเพราะนั้นเขาบอกว่าคนไทยเนี่ยขยันทำงานได้ดีมีอะไรเขาเรียกอะไรทักษะแต่ผู้สื่อสารเขาไม่ได้แล้วเขาสั่งงานอย่างนี้ไม่ได้เพราะฉะนั้นคนหัวหน้างานนี่ต้องไปสั่งงานลูกน้องเข้าใจป่ะถ้าพูดไทยแล้วไปถามลูกน้องมันถามไม่ได้เพราะหัวหน้าเป็นฝรั่งเป็นจีนเป็นอะไรก็แล้วแต่นั่นแหละคือคำว่าอาเซียนอันที่หนึ่งอันที่สองถ้าไปดูเดี๋ยวยุทธศาสตร์ของรัฐบาลเรื่องอาเซียนมาทั้งหมดคือมีทั้งกรอบใหญ่ทั้งกรอบที่เราคิดไว้อะคิดไว้เนอะมีตั้งแต่ผูกพันตั้งแต่ชายแดนตั้งแต่อะไรไปเขาไม่ได้รู้ว่านี่คือภาพของอาเซียนเยอะมาใครรับไปเรามียุทธศาสตร์ของตัวนะครับรู้จักของคุณครับผมจะรวมคนทั้งไปครับรู้จักผู้ของคุณผมไม่รู้ครับเชิญครับนะครับเดี๋ยวสั่งผมมาทำแล้วทำไม่ได้ตามผมขอบคุณครับนะครับนี่นักเรียนที่เรียนติดไว้ไว้เขาอยู่ขณะนี้นะคะนักเรียนซึ่งเป็นนักเรียนกลุ่มที่จะนำมาโชว์ก็กำลังทักทายท่านนายกรัฐมนตรีภาษาอังกฤษค่ะอันนี้คือในส่วนของโซนที่สองนะคะซึ่งเป็นเรื่องของภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารค่ะจะบอกว่าในการพัฒนาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารของกระทรวงศึกษาธิการนี้นะคะมีกลวิธีหลายอย่างค่ะนอกจากจะพัฒนาการเรียนการสอนอย่างที่เราทราบกันแล้วนะคะอีกสักครู่จะได้เห็นเรื่องของการกำหนดเกณฑ์ในการตรวจสอบมาตรฐานของภาษาอังกฤษซึ่งเป็นเกณฑ์สากลที่ใช้วัดกันในประเทศอังกฤษค่ะแล้วก็ได้นำเกณฑ์นั้นมาใช้วัดในประเทศไทยนะคะจะทำให้รู้ว่าระดับภาษาของเด็กนักเรียนนั้นอยู่ในสเกลไหนถ้าเทียบกับระดับของโลกค่ะและในอนาคตกระทรวงก็วางมาตรฐานที่จะยกระดับคุณภาพความสามารถทางภาษาอังกฤษของเด็กไทยทั้งประเทศให้สูงขึ้นด้วยนะคะค่ะซึ่งเป้าหมายหลักๆของกระทรวงศึกษาธิการในการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียนนะคะก็คือการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางการศึกษาของภาครัฐเอกชนนักเรียนนักศึกษาครูอาจารย์และบุคลากรทางการศึกษาที่มีความพร้อมในการก้าวเข้าสู่ประชาคมอาเซียนในปี2558ด้วยนะคะให้เลือกเหรอครับแล้วคำถามว่าไงล่ะWhat does the war man mean? The อะไรนะ The war man mean? ไหนนะ war man mean? บอกไม่ได้เลย The อะไร War man Raw man อ่ะนักกฎหมายอ่ะตอบว่าไงสอบตอบว่าไงตอบคำถามตอบข้อไหนล่ะมีฝั่งพูดมีฝั่งอ๋อ
ฟังแล้วไม่พอครับเสียงไมค์กล้องไม่พอครับเข้าทีวีครับคือคนวิ่งก็ไม่เป็นไรปัญหาของเราคือเรื่องการวัดการประเมินครับในการจัดค่ะเด็กๆก็ได้ทำบททดสอบนะคะท่านนายกรัฐมนตรีก็ให้ความใส่ใจสอบถามนะคะที่คือระบบการทดสอบมาตรฐานซึ่งทางกระทรวงศึกษาธิการจะนำมาใช้ทั่วประเทศในเร็ววันนี้นะคะเราไปฟังท่านนายกรัฐมนตรีได้ให้นโยบายอะไรกับข้าราชการตอนนี้ค่ะครับครับเด็กๆดูหนังแต่เด็ก30ครับตักแล้วคนไหนเปล่าให้กว้างให้กว้างเปิดยาวเลยเปิดช่องยาวเลยเดี๋ยวหากำแพงให้เข้าใจเดี๋ยวว่าท่านผู้ชมคะที่เห็นอยู่ขณะนี้นะคะท่านนายกรัฐมนตรีกำลังเดินมาอยู่ในส่วนต่อไปของโซนที่2นะคะที่เห็นอยู่นี้เป็นนักเรียนค่ะแต่เป็นนักเรียนอาชีวะนะคะซึ่งมีทักษะทางภาษาวันนี้กำลังสาธิตให้ท่านนายกได้เห็นความสามารถนะคะว่าเขาสามารถจะอธิบายกระบวนการในการทำอาหารเป็นภาษาอังกฤษได้ทั้งหมดค่ะค่ะซึ่งมาจากวิทยาลัยการอาชีวศึกษาสาวพานะคะเป็นการสาธิตนะคะนอกจากภาษาอังกฤษแล้วเป็นภาษาญี่ปุ่นนะคะเป็นการอธิบายนะคะการทำอาหารด้วยภาษาญี่ปุ่นด้วยนะคะใช่ค่ะต้องบอกว่าเป็นความภาคภูมิใจมากนะคะที่ได้มีการพัฒนากระบวนการเรียนการสอนภาษาอังกฤษเพื่ออาชีพนะคะนอกจากนั้นก็ยังส่งเสริมให้เด็กๆเนี่ยนะคะได้มีโอกาสไปฝึกฝนเพื่อที่จะทำให้ทักษะในการใช้ภาษาอังกฤษของเด็กอาชีวะนั้นดีขึ้นเรื่อยๆแล้วก็เดี๋ยวในงานนิทรรศการซึ่งมีตลอดไปจนถึงวันพรุ่งนี้นะคะถ้าท่านใดที่แวะมาชมก็จะได้เห็นเด็กอาชีวะโชว์ความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษแบบฝรั่งอายเลยค่ะค่ะเป็นเรื่องปกติของการสนทนาไม่มีทั่วไปไหมเนี่ยอันนี้ดาวน์โหลดไปยังเรียนรู้ได้หมดเลยครับตั้งแต่ชั้นครูคุณทำเสร็จกับราชการเอาเข้าเปิดเลยวอทแอปอะไรทำได้เลยครับทำได้ออนไลน์ได้เลยครับทำได้ทำเสร็จหมดเลยที่เราต้องรู้คือเสียงกว้างเลยกว้างยาวเลยครับไม่มีใครเกลียดเกิดกว้างเลยครับ